เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel Panzer Honey นั่นเองอยู่กันอีกครั้งกับเกม Bloons CD ภาค 6วันนี้ Advanced Challenge มาเลยครับ Regrow but not Regrow หมายความว่ายังไงครับมันเป็นตัว Regen ที่ไม่ Regen นี่คืออะไรอ๋อมัน 6% นะมันก็เหมือนไม่ได้ Regen นั่นแหละแค่ 6% นะด่านนี้ให้เราเล่นด่าน76กับเงิน 13,000 กับตัวให้เล่นประมาณนี้โอ้โอเคเอนจิเนียร์มันให้ไม่ครบสายที่เราสามารถเล่นได้ดีนะแล้วเล่นได้กี่ตัวเล่นได้ตัวเดียวด้วยขายได้ไหมขายไม่ได้แปลว่าในทั้งหมดตรงเนี้ยมีตัวเดียวที่เป็นคำตอบมีตัวเดียวน่าสนใจนิวเกมอะเราก็ต้องเลือกตัวที่เขาสามารถมีเงินมากพอที่จะซื้อได้ก่อนลูกันเนอร์ถ้าไม่ได้ให้สายนี้มาก็น่าจะตัดทิ้งนะตัดช้อยนี้ทิ้งไปได้เลยมีตัวหนึ่งที่ผมสนใจก็คือเจ้านี่แต่ว่าถ้าอัพได้ถึงแค่เทียร์เท่านี้มันไม่น่าจะเพียงพอแต่ลองดูก่อนก็ได้ดูอีกถึงแม้ว่าศัตรูจะมีความแบบไม่ใช่รีเจนด่านนี้ผมรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกองเซรามิก1กองครับเรารู้อยู่แล้วโอ้โหหนามที่เขาแบบว่าจับแล้วทำดาเมจนี่ไม่น่าจะเพียงพอนะครับเอ๊ะอุ้ยหนามอันนี้เพอร์เฟกต์อ้าวเฮ้ยชนะเลยเอ้าผมไม่คิดว่ามันจะเป็นคำตอบนะสิเอาละครับทุกคนก็ต้องลากันไปยังก่อนครับมันสั้นไปครับผมรับไม่ได้ครับคลิปนี้มันจะสั้นไปมันโอเคมันใช่คำตอบหนึ่งอันโอเคเราไม่ปฏิเสธสิ่งนั้นนะลองคนอื่นดูบ้างอย่างเช่นเจ้าตอนแรกผมมองคิดว่าเจ้านี่ใช่คำตอบด้วยซ้ำเพราะว่าสายเทอร์โบชาร์จเนี่ยพอกดสกิลแล้วมันก็เอาเรื่องอยู่นะผมก็ไม่คิดว่าผมจะเจอคำตอบได้เร็วขนาดนั้นนะป๊อกตอนนี้ยังดูเงาอยู่ครับผมต้องรอกดสกิลให้ได้ครับแล้วจะไม่เงาแน่ๆครับแย่แล้วมันรีเจนอ๋อมันรีเจนแค่ 6% อย่าไปกลัวมันเลยเฮ้ยฉันคาดหวังกันได้อยู่นะกดสกิลโอเคสกิลไม่ไหวครับโอเคสกิลไม่ไหวโอ้โหน้ำแข็งน้อยเกินเจ้านี่ถ้ายิงทีละตัวก็ไม่เร็วดูนะลองดูดีกว่าปากยิงช้าไปครับยิงช้าไปครับแต่ก็ไม่แน่ช้าได้พระเล่มงามนะบางคนก็จะชอบพูดสุภาษิตนี้ว่าช้าได้พระ2เล่มงามไม่3เล่ม4เล่มงามไปเลยนะครับไม่ผ่านครับโอ้โหที่ทางไอ้กาวซีโร่มาเราจะทำอะไรอยู่เนี่ยเราเจอคำตอบไปแล้วไม่ใช่เหรออุ้ยเจ้านี่แท็กโซนผมอยากลองเงินไม่พอจบกันโอ้ซูเปอร์มิลซ้อมเงินไม่พอจบกันคงจะฆ่าเขาตายแล้วครับป๊อกแป๊กทีไรอย่างนั้นคงจะฆ่าตายเฮ้ยเจ้านี่เทียต่ำไปไฟเผาไม่แน่มันให้สายนี้มาด้วยอ่ะผมไม่อยากลองเหมือนกันนะผมไว้ข้างบนดีกว่าเผื่อว่าจะยิงตอนที่เขากำลังจะออกมันจะได้ยิงได้แบบว่าไว้ใจได้หน่อยอัพประมาณนี้แล้วก็เอาเป็นสายล่างน่าจะดีกว่าแรงกว่ามาศัตรูมันมีความรีเจนแต่มันก็ไม่ใช่รีเจนหรอกครับเพราะว่ามันรีเจนแค่ 6% มันเหมือนไม่มีอะครับแต่อย่าปล่อยเวลาให้มันแบบว่ามีชีวิตอยู่นานเกินไปเฮ้ยแต่ตัวนี้ก็เหมือนจะใช่นะเพราะว่าผมกดสกิลช่วยทำลายแบบเยอะแยะได้เฮ้ยยังเหลืออยู่แฮะผมว่ายิงดีๆมีโอกาสหรือผมเล่นคู่กับสายบนแทนครับเพราะเราได้เลเซอร์ช็อคแล้วก็ความแม่นยำในการโจมตีนี่จะดีกว่าที่ผมเอาเลเซอร์ช็อคเพราะว่ามันจะทำดาเมจต่อเนื่องได้อีกสักจังหวะหนึ่งเลเซอร์ช็อคกดสกิลตอนนี้โอ้ยแย่แล้วอะไรนี่ตกใจหมดกระสุนสกิลมันดูแบบว่าดูดีขึ้นเจ้านี่ก็คำตอบครับเพราะว่าถ้าเราไปคู่กับสายบนเราได้เลเซอร์ช็อคด้วย1กับอีกอันหนึ่งคือเวลาเรากดสกิลมันจะไม่กระจายมันจะไม่บานออกเยอะมันทำให้เราเล็งได้ง่ายขึ้นเจ้านี่ก็ได้กดวิธีการกดสกิลรอจังหวะดีๆก็ชนะได้เหมือนกันได้ตัวหนึ่งซุปเปอร์มังกี้ก็มีด้วยแต่ว่าเทียร์ต่ำไปไม่น่าเล่น ส่วนเจ้านี่โอ้ยไม่ใช่พูดผิดเวเลตเงินไม่พอเอนจี้จังไม่มีบลูนแทรปต่อให้มีก็น่าจะยากอยู่ส่วนสายอัลตราบูทผมไม่รู้มันจะบูทใครนะสไปซ์ตอมหรอไม่น่าผ่านโอ้ไม่มีดาวดราฟตัวอื่นไม่น่ามีแล้วล่ะเท่าที่ผมดูมานะเพราะว่าเทียมันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นเจ้านี้น่าลองแต่ข้อเสียดายของเจ้านี้ก็คือมันสู้ตัวสีดำบ่ได้ลองดูก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะให้กลางเยอะที่สุดนะแต่ผมไม่เอาอ่ะผมรู้สึกว่ากลางน่าจะเป็นกับดักถ้าเล่นประมาณอย่างนี้โอเคไรประโยชน์ครับไรประโยชน์ครับนั่นไงคือถ้าอัพเทียร์ได้มากกว่านี้สักระดับหนึ่งอ่ะแต่ก็เนี่ยอย่างที่บอกสีดำมันสู้ไม่ได้ครับบางทีที่เราเห็นมันพังได้ก็เพราะว่ามันข้ามเราทำดาเมจมากเกินข้ามสีดำไปเลยอ่ะอย่างนั้นอ่ะยังพอคุยกันได้สไนเปอร์ไม่ผ่านคนอื่นก็ไม่ผ่านแต่ผมตกใจจริงๆเจ้าเนี่ยมันไม่น่าจะผ่านได้ครับแต่ทำไมมันดันผ่านได้มันโชคดีนะที่หนามมันมาวางไว้ตรงเนี้ยแล้วมันก็โดนแบบ2จังหวะเลยอ่ะเราผมว่าเราโชคดีเฉยๆเจ้านี้ไม่น่าใช่คำตอบผมวางเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะผมปรับเป็นเฟิร์สเหมือนเดิมผมไม่ได้แตะต้องอะไรผมวางเหมือนเดิมอัพเหมือนเดิมเห็นไหมมันมีความเหมือนเดิมมันก็ชนะเหมือนเดิมโอ้เจ้านี้ง่ายกว่าเยอะเลยไม่ต้องกดสกิลอะไรให้มันวุ่นวายครับวางดูอิดแปะแหมะไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยเลยเดี๋ยวเขาจัดการเองดันนี้ผมเจอคำตอบ2อย่างเนาะก็คือเจ้านี่กับลูกันไม่ใช่ดันลิงกันเนอร์ถ้าเล่นสายกลางแต่ว่าถ้าไปกับสายล่างจะลำบากนิดนึงไปคู่กับสายบนเพื่อความแม่นยำในการโจมตีสูงขึ้นแล้วก็ถ้าเราเล็งแม่นๆหน่อยนะเรายิงแบบว่าให้มันโดนดาเมจเยอะที่สุดอะผมว่ามันจะรู้สึกสบายกว่านั้นเยอะเราให้แบบว่ามันโดนครบถ้วนของดาเมจที่1กระสุนที่เขาปล่อยออกมาทำได้อะผมว่าจะดีแล้วส่วนประมาณตรงนี้เราก็ยิงสกิลครับมันจะยิงแค่แบบมันจะยิงระยะยิงของมันเนี่ยมันจะดูแคบและแม่นกว่าอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันอันนี้แค่แบบว่าเล็งจังหวะกดสกิลปรับเล็งกระสุนสักแป๊บนึงก็ผ่านได้โอเคทั้งคู่ครับโอเคทั้งคู่ประมาณนั้นแต่ถ้าให้ชัวร์แบบสบายๆเล่นดูวิดสบายสุดประมาณนั้นนั่นเองครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะต้องเพียงพอเพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมันซ่านี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม